ใครไปกรุงโตเกียวคงจะพอทราบว่าที่อยู่อาศัยแต่ละแห่งมีขนาดเล็กบางครั้งอยากจะเลี้ยงสุนัขสักตัวก็มีข้อจำกัดถึงแม้ว่าเจ้าของตึกจะอนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งอพาร์ตเมนต์ในโตเกียวที่ขนาดเฉลี่ยเริ่มเพียง20ตารางเมตรเท่านั้นด้วยสาเหตุนี้จึงมีผู้ประกอบการเปิดร้านให้บริการเลี้ยงสุนัขหรือเล่นกับสุนัขชั่วคราวเช่นร้านที่ชื่อว่า Dog Heart ที่อยู่ห่างจากสวนโยโยงิซึ่งได้ชื่อว่าเป็นปอดสีเขียวของกรุงโตเกียวไปเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นร้านนี้เปิดตั้งแต่ปี2012ลูกค้าสามารถเลือกว่าจะนั่งเล่นกับสัตว์ในร้านได้มากกว่า20ตัวหรือจะพาสุนัขไปเดินเล่นรอบๆสวนสาธารณะก็ได้สนนราคาครึ่งชั่วโมงที่เล่นกับสุนัขอยู่ที่950เยนหรือ258บาทขณะที่พาสุนัขไปเดินเล่น60นาทีราคาอยู่ที่ประมาณ 3,600 เยนหรือ980บาทโดยบริการทั้งสองสามารถต่อเวลาได้เจ้าของร้านวัย50ปีบอกว่ามีลูกค้าประจำบางรายมาเล่นกับสุนัขทุกสัปดาห์บางคนพาลูกมาบางคนพาแฟนมาเดทหรือบางคนก็อาจจะมาคนเดียวคนสูงอายุก็มาด้วยเพราะรู้สึกว่าแก่เกินที่จะเลี้ยงสัตว์ไว้ที่บ้านอย่างไรก็ตามมีหลายฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับบริการนี้เช่นหน่วยงานพิทักษ์สัตว์ของญี่ปุ่นหน่วยงานหนึ่งระบุว่าการให้บริการเช่าเลี้ยงสุนัขก่อให้เกิดความเสี่ยงทางด้านร่างกายและสุขภาพจิตของสุนัขเช่นสัตว์อาจจะเครียดจากการที่ถูกดูแลไม่ดีพอและไม่สม่ำเสมอสัตว์อาจจะเกิดความสับสนหรือว่าหงุดหงิดว่ามีหลายคนหลายประเภทเข้ามาเล่นด้วยเช่นถ้าลูกค้าพาสุนัขไปเดินเล่นและให้มันทำกิจกรรมที่มันทำไม่ได้หรือที่มันไม่ชอบมันก็อาจจะแสดงท่าทีที่ไม่อยากเล่นด้วยหรือต้องเผชิญสภาวะบอบช้ำทางจิตใจเลยก็ได้ถึงกระนั้นเจ้าของร้าน Dog Heart แย้งว่าเธอดูแลสัตว์ทุกตัวของเธออย่างดีและพวกมันก็ชอบที่จะให้คนพาไปเดินเล่นที่สำคัญพวกมันชินซะอีกกับสิ่งแวดล้อมแบบนี้ที่มีคนแปลกหน้ามาหาและพาไปเที่ยวตลอดเวลาอย่างไรก็ตามก็ต้องคอยดูกันต่อไปว่าธุรกิจนี้จะเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนและสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนรักสัตว์ในกรุงโตเกียวได้มากแค่ไหนแล้วในแง่ของสัตว์เลี้ยงนั้นพวกเขาอาจมีสุขภาพทางร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดีจริงหรือไม่ทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงานไปดูความเคลื่อนไหวกีฬานะครับ